พันตรีวิรุฒสิริสวัสดิบุตรเนี่ยนะครับก็เป็นตำรวจนักปฏิรูปเป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับก็บอกว่ามันจะถึงตีสี่เนี่ยสุดท้ายไอ้แก้ปัญหารีสวยได้ไหมก็ไม่ได้คนที่จะใช้บริการก็มีแค่ฝรั่งขี้เมาคนร้ายคนที่ไม่ทำงานอ่ะก็คือตีสี่อ่ะมันลุงขึ้นไปทำงานแล้วต้องคนไม่ทำงานเท่านั้นแหละครับพันตรีวิรุฒบอกว่าตอนนี้สถานบริการทุกแห่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ได้รับอนุญาตให้เปิดโดยชอบตามกฎหมายเปิดถึงตีหนึ่งยกเว้นอยู่ในเขตโซนนิ่งอันนี้เปิดถึงตีสองทีนี้กรุงเทพก็มีครับรัชดาพิเศษ RCA พัดพงส่วนต่างจังหวัดก็เขตเมืองใหญ่บางจุดก็มีเหมือนกันแต่ข้อเท็จจริงสถานบริการแม้กระทั่งอยู่ในเขตโซนนิ่งก็มีพฤติกรรมปิดนอกเปิดในคือถามว่าต้องปิดตีสองใช่ข้างนอกน่ะปิดแต่ข้างในก็เปิดการดื่มกันถึงตีสามตีสี่เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับนี่เฉพาะที่ขอถูกนะพันตรีวิรุฒบอกอีกสถานบันเทิงเถื่อนก็คือพวกผับบาร์ที่เขาไม่ได้ออกทะเบียนไม่ได้อนุญาตพวกนี้เปิดเลยไม่ต้องสนใจเงื่อนไขเวลาสถานที่ใดๆทั้งสิ้นนะเงื่อนไขเดียวที่สถานบันเทิงทั้งชอบโดยกฎหมายไม่ชอบโดยกฎหมายต้องทำก็คือจ่ายสวยฮะพันตรีวิรุฒบอกว่าจ่ายสวยให้ตำรวจหัวหน้าหน่วยทั้งโรงพักกองบังคับการกองบัญชาการครบตามจำนวนที่ตกลงและตรงเวลาอย่าให้ต้องติดตามทวงถามให้เสียเวลาและเสียอารมณ์เท่านั้นถ้าจ่ายสวยตรงก็ได้เลยถ้าจ่ายแล้วปัญหาเรื่องจะมีตำรวจคนไหนไปสืบจับไปตรวจตารับรองไม่มีนะฮะส่วนฝ่ายปกครองคือผู้ว่าในอำเภอกรมการปกครองส่วนกลางอันนี้ตำรวจผู้ใหญ่บอกไม่สามารถควบคุมได้พันตรีวิรุฒบอกอีกบอกว่านโยบายเปิดผับบาร์ถึงตีสี่นอกจากจะมีแต่พวกฝรั่งขี้เมาคนร้ายคนไม่ทำงานไปใช้บริการจนทำให้สังคมเนี่ยเกิดปัญหาครับพวกอาชญากรรมอุบัติเหตุตามมาสารพัดสุดท้ายก็ไม่สามารถกำจัดปัญหาตำรวจหัวหน้าสถานีหัวหน้าโรงพักที่รีดสวยส่งตำรวจผู้ใหญ่ตามลำดับชั้นได้อย่างแท้จริงด้วยนี่ก็ออกมาให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับจากพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรครับค่ะนี่นะ